สวัสดีครับพวกผู้ชมมดสังเซนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับ นัดที่5นะครับว่ามีทีมไหนชนะและทีมไหนแพ้แล้วรวมถึงตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยครับกลุ่ม A นะครับเอเลติโกมาดริดนะครับเอาชนะทางด้านโมนาโกไป2ประตูต่อ0บอร์เซียดอทมุนนะครับเสมอกับคับแบงค์นะครับไป0ประตูต่อ0มาสรุปตารางคะแนนตอนนี้นะครับ ตารางคะแนนตอนนี้ล่าสุดนะครับเอเลติโกมาดริดครับอันดับ1 5นัดมี12แต้มบอร์เซียดอทมุนนะครับ5นัดมี10คะแนนคับแบงค์นะครับ5นัดมี5คะแนนและโมนาโก5นัดมี1คะแนนนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับทีมที่เข้ารอบก็คือแอตเลติโกมาดริดและบอริเซียดอทมุนนะครับที่เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกลุ่มถัดมาครับกลุ่ม B นะครับ PSV Eindhoven นะครับพ่ายให้กับทางด้านบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ2ทอตแนมสเปอร์ชนะอินเตอร์ไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1นะครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับ5นัดมี13แต้มเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2ครับฮอตแอมมอสเปอร์5นัดมี7คะแนนอันดับที่3ครับอินเตอร์5นัดมี7คะแนนและอันดับที่4 PSV Eindhoven 5นัดมี1คะแนนนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับยังต้องแย่งกันนะครับอันดับที่2ก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์และอินเตอร์มิลานนะครับยังต้องแย่งกันในนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเข้ารอบเป็นอีก1ทีมตามบาร์เซโลน่าไปนะครับมาดูในกลุ่ม C ครับปารีสแซงต์แชงแมงเอาชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1นาโปลีเอาชนะทางด้านซาลาด้านะครับไป3ประตูต่อ1นะครับสำหรับคะแนนในกลุ่มนี้นะครับอันดับ1นะครับก็คือทางด้านของนาโปลีครับ5นัดมี9คะแนนตามด้วยอันดับ2ปารีสแซงต์แชงแมงครับ5นัดมี8คะแนนอันดับ3ลิเวอร์พูล5นัดมี6คะแนนอันดับ4นะครับคือซาลาด้านะครับ5นัดมี4คะแนนนะครับกลุ่มนี้ยังต้องลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับถ้าปารีสบุกไปชนะนะครับก็จะการันตีเข้ารอบไปเลยครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลชนะและปารีสแพ้นะครับลิเวอร์พูลก็จะเข้ารอบแทนปารีสนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มถัดมาครับกลุ่มดีครับโลโคโมทีฟมอสโกเอาชนะทางด้านกาตาสลายไป2ประตูต่อ0 FC พอร์โตนะครับเอาชนะทางด้านชาลเก้04ไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับอันดับ1นะครับก็คือทางด้านของ FC พอร์โตนะครับ5นัดมี13แต้มชาลเก้04 5นัดมี8คะแนนกาตาสลายนะครับอันดับ3ครับ5นัดมี4คะแนนและอันดับ4โลโคโมทีฟมอสโกครับ5นัดมี3คะแนนนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับ FC พอร์โตและทางด้านของชาลเก้04เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลนะฮะการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับรวมถึงตารางการแข่งขันและตารางคะแนนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับ www.livescore.com นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับทั้งผลการแข่งขันรวมถึงตารางคะแนนล่าสุดให้เราได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมพูดผิดถูกยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผม